ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลิงไซต์การเมืองนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้จะบอกว่าอยู่ดีมีสุขก็คงไม่ใช่เพราะมีทั้งในเรื่องของโควิดซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือสภาพเศรษฐกิจตกต่ำแน่นอนนะครับและฝ่ายหนึ่งที่ถูกตั้งคำถามมากเลยนั่นก็คือว่าสิ่งนี้ยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์กันมากเหลือเกินนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกอดีตปัจจุบันอนาคตของการเมืองไทยนะครับผ่านมุมมองของนักวิชาการ2ท่านนะครับคนขวามือผมนะครับก็คือทางด้านของอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวจากมอบุรพาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอีกท่านหนึ่งนะฮะก็คือทางด้านของอาจารย์ประวิชิตบุญโป่งจากมอรังสิตสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2มอนี่มีบทบาทเยอะเหมือนกันนะฮะในสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของการเคลื่อนไหวแฟดม็อบมอบุรพาก็มีมอรังสิตก็มานะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเรื่องโควิดก็ต้องมากันที่เรื่องผีน้อยกลับมาแล้วแล้วก็กลายมาเป็นเหมือนจะเป็นภาระของชาติเลยนะฮะอาจารย์มองปรากฏการผีน้อยตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับอาจารย์เชิญเลยครับคือจริงๆแล้วนะครับถามว่าเป็นภาระไหมผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่นะครับก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามแต่นะครับครับเขาคือคนไทยครับครับรัฐบาลหรือประเทศไทยต้องมีความดูแลนะครับมีมาตรการรองรับนะครับที่จะดูแลเขานะครับเราจะเอาผลักเขาไปที่ไหนไม่ได้นะครับก็คือเราต้องดูแลเขาแต่การเตรียมความพร้อมในการดูแลเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่รัฐบาลอาจจะนะครับมีเตรียมความพร้อมเรื่องนี้นะครับอาจจะน้อยเกินไปจนทำให้ทุกวันนี้นะครับหลายๆที่ที่ถูกวางแผนเอาไว้ว่าจะเป็นที่พักของบรรดานะครับน้องๆที่มาจากเกาหลีนะครับคือผมไม่อยากให้เรียกผีน้อยก็คือการพูดแบบนี้นะครับมันเหมือนกับว่าราวกับว่าเขาไม่ใช่คนเขาคือคนไทยคนหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องดูแลเขาการผลักให้เขาเป็นผีน้อยมันอาจจะเป็นชื่อเทคนิคชื่อที่พูดกันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นลดทอนคุณค่าหรือว่าทำให้เขาด้อยค่าไปในฐานะความเป็นมนุษย์ของเขาจริงๆเราต้องยอมรับเขาก่อนว่าเขาคือคนไทยนะครับเราต้องดูแลเขาการวางมาตรการเนี่ยนะครับการดูแลเขาไม่ว่าจะดูดที่บ้านโอเคแหละผมเห็นว่ามันมีคนส่วนหนึ่งที่พร้อมจะดูแลตัวเองแต่การให้ข้อมูลเราคิดว่ายังไม่เพียงพอทำให้เขาหลายๆคนนะฮะอาจจะไม่รู้ว่าต้องจัดการชีวิตตนเองยังไงก็อาจจะไปกินหมูกระทะอาจจะไปท่องเที่ยวแล้วก็สร้างปัญหาสร้างความวิตกกังวลจริงวิตกกังวลจริงๆแล้วนะรัฐบาลจะต้องดูแลเรื่องนี้ให้ชัดเจนก็คืออาจจะต้องมีสถานที่ดูแลเขาเฉพาะค่ายทหารนะครับที่ห่างไกลจากนะครับชุมนุมชนแต่ตอนนี้นะครับหลายๆที่กลายเป็นปัญหาที่นะครับบานปลายไปอีกเพราะว่าหลายๆที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นที่กรณีบางแสนซึ่งเป็นที่หนึ่งที่ถูกนะครับจัดวางไว้ว่าจะเป็นที่ดูแลน้องๆเหล่านี้ปรากฏว่าที่นั่นเป็นที่ท่องเที่ยวนั่นเป็นแหล่งชุมชนเป็นชุมชนเมืองเป็นเมืองมหาวิทยาลัยซึ่งอันนี้มันทำให้เกิดความตระหนกและตอนนี้คนก็ออกมาตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตคือจริงๆเรื่องนี้ที่ผมบอกฮะเรานะครับต้องดูแลเขาแต่ต้องจัดหาสถานที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับเขาว่าจัดการจะควบคุมยังไงภายในเวลา15วันหรือ1เดือนเป็นอย่างน้อยแต่ตอนนี้ผมคิดว่าปัญหามันประเดประดังนะจนทำรัฐบาลเองก็ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงนะครับมันเลยทำไปสู่ภาวะที่ความวิตกกังวลต่อเนื่องนะครับเพราะปรากฏการณ์นี้มันกลายเป็นปัญหาลุกลามไปทั้งโลกนะครับมันกระทบแน่นอนต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจความวิตกกังวลการเดินทางแล้วก็ปัญหาการท่องเที่ยวที่ผมคิดว่าเป็นวิกฤตการร่วมของโลกนะมันกลายเป็นเรื่องที่ทั้งโลกต้องเผชิญแต่ดูเหมือนว่าประเทศไทยเนี่ยคือคนในประเทศไทยเนี่ยจะโจมตีรัฐบาลมากกว่าที่คนของต่างประเทศเนี่ยโจมตีรัฐบาลตัวเองหรือเปล่าในมุมมองอาจารย์ผมคิดว่ามันเป็นการเรารับมือกับภัยเฟคนิวบ่อยมากนะครับคือเราเสพมากแล้วเรายอมรับว่าสังคมไทยช่วงนี้อยู่ภาวะที่ตระหนกเพราะเราเคยมีบทเรียนการที่รัฐบาลไม่ประสบผลในการรับมือภัยคุกคาม อย่างปี54มันอุทกภัยครับนะครับเขาขนาดว่ามีรัฐบาลมีองค์การพยพมากมายมีหน่วยงานอะไรเงี้ยหลายเดือนกว่าจะฟื้นฟูจากน้ำท่วมแต่อันเนี้ยมันเป็นลักษณะพิเศษที่ว่ามันไม่ใช่เพราะประเทศไทยมันทั้งโลกครับนะครับผมอยากให้ย้อนไทม์ไลน์ว่าเอ๊ะทำไมเราปฏิบัติหรือให้ความสนใจให้ความเป็นห่วงตอนที่เกิดวิกฤตโควิดใหม่ๆยังไม่เรียกโควิดใช่มั้ยฮะครับที่คนไทยที่อยู่ในเมืองจีนนะเรายุ่งกับการจัดหาเรืออู่ฮั่นพวกเรือพาณิชย์พวกเครื่องบินไปรับคนจีนที่อยู่ในเมืองอู่ฮั่นในเมืองจีนต่างๆเราเป็นห่วงตรงนั้นว่าเขาจะติดเชื้อเขาจะอยู่เป็นยังไงแต่กรณีเกาหลีนี่มันกลับตลับปัดซึ่งว่าจีนเนี่ยเป็นแหล่งของเพื่อ
อะไรแพร่เชื้อครับแต่ของเกาหลีเนี่ยข้อแตกต่างคือกรณีอู่ฮั่นคนส่วนมากไปเรียนหนังสือคนส่วนมากไปทำงานอย่างถูกต้องแต่กรณีของผีน้อยที่อาจารย์อุไรไม่อยากให้เรียกเนี่ยคุณใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เนี่ยคือก็เข้าแหว่งผิดกฎหมายและสองเนี่ยการเปิดตัวที่ผิดพลาดครับนะใช้ภาษาแบบเขาเรียกอะไรคือหมายถึงตัวผีน้อยเปิดตัวหรือใครเปิดตัวอาจารย์ใช่ใช่ครับคือตอนแรกเขาแสดงความกังวลแล้วในโลกโซเชียลว่าจะวางตัวยังไงจะรับจะมีความรับผิดชอบกับพวกเขาอย่างไงแต่ในทางตัวข้ามแทนเขาจึงเงียบแต่เขาไม่เงียบนะครับเขาออกตัวเองว่าเขาก็คนเหมือนกันเขาก็อยากทำอย่างนี้เขาก็อยากมีชีวิตคือความรับผิดชอบเขาน้อยนะครับคือความรับผิดชอบหรือต่อสังคมน้อยไปหน่อยครับอาจจะไม่หน่อยหรือพอสมควรเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นข้อตั้งแง่ข้อรังเกียจนี่ต้องใช้คำนี้นะครับว่าพอจะไปไหนหรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานค่ายทหารที่อาจารย์โอรานว่าเนี่ยพอไปอยู่ในสถานที่จังหวัดที่เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าประจวบเห็นสวนสนหรืออะไรต่างๆชาวบ้านแถวนั้นเกิดความกังวลอ่ะทุกวันนี้อะไรได้นักท่องเที่ยวก็แทบจะไม่มาแล้วเอางี้มาอีกจะเป็นยังไงแล้วพอเป็นค่ายทหารเนี่ยอย่าลืมฮะพวกน้องๆพลทหารไม่รู้จะมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดอะไรมากน้อยหรือเปล่านะครับแล้วก็เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นคนเหล่านี้กลับออกจากค่ายทหารไปเนี่ยการทำความสะอาดการใช้งบมาหรือใครล่ะจะเป็นคนทำความสะอาดใช่ไหมฮะมันจะเกิดการตั้งคำถามมากมายเยอะแยะไปหมดแล้วก็เราก็เห็นว่านับวันทวีคูณมากขึ้นเนี่ยจีนอาจจะควบคุมอัตราการติดเชื้อที่ต่ำลงเสียชีวิตลดลงแต่มันจะเกิดประเทศนิวคัมเมอร์ประเทศมาใหม่ที่เพิ่มจำนวนตัวเลขอย่างมีนัยสำคัญเช่นอิตาลีอิหร่านสหรัฐอเมริกาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคนเหล่านี้ก็คือแน่นอนล่ะครับว่าเขาก็ต้องมาเมืองไทยประเทศไทยเราเป็นฮับเรามองศูนย์กลางเรื่องเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว คือมันก็ตลกว่าหนังสือราชการเราไม่อนุญาตให้ไปดูงานไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้แต่ไม่ปิดห้ามให้คนต่างชาติในประเทศต้องห้ามเนี่ยครับอย่างที่เขาตั้งคำถามว่าเกาหลีคนเกาหลีทำไมไม่กักทำไมคนใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายต้องกักคุณอนุทินก็ยังทำงานเร็วในระดับหนึ่งนะครับที่บอกว่าขอความร่วมมือให้เกาหลีกักตัว14วันก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยครับผมก็ไม่รู้ว่าในประเทศอื่นๆที่มีลักษณะอย่างเงี้ยเขาจะยินดีให้ความร่วมมืออย่างนี้เหมือนเกาหลีหรือไม่นะครับแล้วคำถามของผมคือเมื่อกักที่เกาหลีกลับมาเมืองไทยก็ต้องกักอีกก็ต้องกักอีกแน่นอนครับว่าคงไม่มีใครใช้ชีวิตแบบติดต่อกับโลกภายนอกไม่ได้ผมคิดว่ารัฐบาลจะเจอโจทย์ที่หนักหนาสาหัสมากนะครับนี่ก็หนักหนาแล้วนะฮะมันยังจะหนักกว่านี้เหรออาจารย์จริงๆกรณีน้องๆที่เกาหลีนะครับผมคิดว่าก่อนที่จะมาเมืองไทยนะครับทางสารทูตนะครับอาจจะต้องทำความเข้าใจกับเขาก่อนผมว่าเขาทำความเข้าใจกันแล้วนะและเคลียร์เข้าใจว่ากลับมาประเทศต้องทำยังไงครับอาจจะ2ชั้นอย่างที่อาจารย์วันพิชิตบอกก็ได้ก็คือกักตัวที่นั่นก่อนสัก15วันแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเออนะประเทศต้องต้อนรับเขาต้องต้อนรับคุณแน่ในฐานะพลเมืองแต่เวลากลับไปเนี่ยคุณก็ต้องช่วยดูแลทั้งนิดหนึ่งเพื่อทำให้คนในประเทศเนี่ยคลายความกังวลใจจากกรณีนี้ไปนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันมีความสำคัญนะผมรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยเวลาเกิดปัญหาเนี่ยแน่นอนนะประชาชนจำนวนมากก็ต้องโทษรัฐบาลในการดูแลปัญหาจะมีความคาดหวังแต่ด้านหนึ่งในความเป็นพลเมืองนี่ผมคิดว่าเราก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในฐานะที่เป็นพลเมืองของรัฐประการที่1รับผิดชอบต่อตัวเองสองรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องนี้ผมคิดว่าประเทศไทยมีปัญหาค่อนข้างมากก็คือเรามักจะล้อเล่นกับสภาวะความรับผิดชอบทางสังคมล้อเล่นครับล้อเล่นกันเลยก็คือเพราะอะไรอาจารย์คือเราไม่เคยฝึกก็คือเวลาเราเป็นพลเมืองของประเทศหรือว่าของสังคมเนี่ยประเทศไทยเราไม่เคยฝึกสภาวะความเป็นพลเมืองของรัฐกับของสังคมเราดูง่ายๆนะกรณีญี่ปุ่นเนี่ยทุกอย่างมันจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สามารถจัดการปัญหาได้ทุกๆอย่างทุกๆเรื่องเพราะอะไรฮะไม่ใช่เพราะเพียงแค่ศักยภาพความสามารถของรัฐบาล นะส่วนหนึ่งความร่วมมือของประชาชนในฐานะพลเมืองที่มีต่อรัฐครับอันนี้สำคัญมากเราพบว่าคนญี่ปุ่นจะดูแลเรื่องนี้ดีมากมันเลยทำให้กระบวนการของรัฐในการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็จะบรรลุวัตถุประสงค์นะบรรลุแผนตลอดแต่ของประเทศไทยเนี่ยเรามันมีความตระหนกตกใจเอาละเรานี่ไม่ว่ากันแต่ความร่วมไม้ร่วมมือกันเราไม่ค่อยเห็นเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็ผลักภาระทั้งหมดให้กับรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นปัญหานะฮะก็คือถ้าเวลาการขับเคลื่อนปัญหาสาธารณะที่มันกระทบต่อคนจำนวนมากเนี่ยปฏิเสธนะครับไม่ได้ว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องดูแลแต่ในสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องช่วยดูแลกันดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวและดูแลสังคมด้วยกันอาจารย์วรวิชิตคิดว่าเป็นไปได้มาที่สังคมไทยมันจะสามารถแบบกลับมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันแก้วิกฤต
แทนนี้จะชี้นิ้วด่าโทษกันคนนู้นคนนี้นี่ต้นเหตุนายแหละต้นเหตุผมว่าตอนนี้ก็มีการพลิกกระแสเกิดขึ้นการปล่อยการเผยแพร่ข่าวไม่ปล่อยครับเผยแพร่ข่าวถึงการแสดงความรับผิดชอบทางสังคมของคนที่กลับมาจากเกาหลีใช่ไหมฮะในหลายๆจังหวัดได้รับคำชื่นชมนะมีป้ายมีอะไรเงี้ยเมื่อมีข่าวออกมาสรรเสริญเคารพนับถือกันอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าคนอื่นที่เขาเห็นเขาก็อยากมีพื้นที่ได้รับการเคารพแบบนี้บ้างครับเข้าออกถูกกฎหมายไม่รู้แต่ถ้ามาจากเกาหลีมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยถ้าแสดงความรับผิดชอบอย่างเงี้ยนะครับผมว่าตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ดีสองการช่วยติดตามไทม์ไลน์ของบุคคลต่างๆที่เขาอาจจะไม่คืออาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญต่อคนอื่นอย่างที่อาจารย์โอลานว่านะครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่อาจารย์ผู้ผมชอบมากคืออาจจะไม่ใช่ประเทศหลักที่ว่าแต่เป็นประเทศที่ว่าอย่างสมมติว่าอิหร่านเนี่ยเพิ่งแพร่เชื้อมาเพิ่งตายกันเป็นนั่นเลยเนี่ยอย่างน้องที่ไปเรียนศาสนาที่จะอิหร่านกลับมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไปตำหนิเขาช่วยตามหาไทม์ไลน์ว่าแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เนี่ยทุกคนต้องให้ความรู้ว่าเข้ามาพื้นที่ที่ไหนบ้างผมว่าไม่มีใครเจตนาอยากจะแพร่เชื้อทุกคนเชื่ออย่างนี้นะครับโดยสนิทโดยบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีเจตนาจะกลั่นแกล้งหรือจะแพร่เชื้อแต่ก็คิดว่าคือความรักตัวเองน้อยไปหน่อยแล้วก็ลืมมองใส่ความใส่ใจเพื่อสังคมไอ้ตรงเนี้ยผมเห็นว่ามันจะค่อยมีลำดับให้ความสำคัญการรับผิดชอบทางสังคมเช่นห้างสินค้าอย่างเช่นห้างเดอะมอลล์บางแคถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมครับอย่างร้านอาหารหรือร้านโอ้ขายเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยเขาบอกเลยให้พนักงานกลับไปเช็คกลับปิดร้านทำความสะอาด3วันทางห้างจะปิดทำการบางจุดบางอะไรต่างๆดูกล้องวงจรปิดถามว่าห้างพวกนี้เขาสูญเสียอะไรได้ไหมใช่ยอมรับว่าเขาเสียแต่เขาได้สร้างมาตรการความเชื่อมั่นคือถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆคนก็บอกเฮ้ยอย่างนี้มันมีความรับผิดชอบแต่ละยังเฉยยังนิ่งไม่มีมาตรการใดๆเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าไอ้นี่น่ากลัวมากกว่าครับนะครับก็คืออาจารย์ก็ชื่นชมผมว่าดีขึ้นนะฮะแล้วคืออย่าไปเล่นข่าวหรืออะไรจนประนามจนหยามเหยียดมากแล้วถ้าอย่างเงี้ยสังคมไทยจะมีนิสัยที่ไม่ค่อยดีอย่างหนึ่งนะคือกลายเป็นประชดเลยนะฮะกลับมาปุ๊บไม่กักตัววิ่งไปเลยใช่ครับคือสังเกตไหมว่าจริงๆเรื่องนี้มันสะท้อนหลายๆเรื่องครับผมจะให้น้ำหนักมากนะครับต่อสภาวะของรัฐและสังคมที่ต้องร่วมมือในการเผชิญปัญหาหรือว่าก้าวแก้ปัญหาไปด้วยกันระบบการศึกษาเราเนี่ยนะครับเราดูนะในสถานการณ์ที่เราจะเผชิญหน้าแบบนี้เราจะโทษกันตลอดเลยโทษรัฐบาลบ้างโทษคนนั้นคนนี้บ้างระบบการศึกษาเราไม่เคยสอนสิ่งที่เรียกว่าพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยในการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อแก้ปัญหาและก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปด้วยกันเราเนี่ยนะครับสร้างแต่นั้นอันนี้ล่าสุดที่มีนโยบายสร้างประวัติศาสตร์อะไรก็ไม่รู้คือให้เราไปหวนล้ำลึกในอดีตจนไม่รู้ว่าปัจจุบันจะอยู่กันยังไงแทนที่เราจะตระหนักต่อสภาวะปัจจุบันในสังคมที่โลกมันเปลี่ยนเราจะสร้างคือโรคระบาดนี้คือภัยยุคใหม่ไหมภัยยุคใหม่ฮะก็คือเนี่ยเราไปหวนล้ำลึกถึงอดีตผมคิดว่ามันไม่สัมพันธ์กับปัจจุบันจริงๆระบบการศึกษาจะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าพลเมืองกับสภาวะปัจจุบันในการที่อยู่ร่วมกันและรับผิดชอบสังคมร่วมกันสองหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมองภัยความมั่นคงใหม่ในโลกในศตวรรษที่21ที่ไม่สงครามรูปแบบเก่าแต่เป็นสงครามแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันต้องทันกันแต่เนี่ยเราไม่ได้สร้างสิ่งนี้รองรับเลยสังคมก็โทษกันไปโทษกันมาโทษกันไปจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในสังคมที่มันเปราะบางมากอ่ะจนรู้สึกว่าเราไม่มีความไว้วางใจต่อกันเลยไม่ไว้วางใจต่อโรงพยาบาลไม่ไว้วางใจต่อหมอไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลไปมาไม่ไว้วางใจต่อคนรอบข้างทุกวันเนี่ยแล้วเราจะอยู่กันยังไงสภาวะสังคมแบบนี้คือมันต้องแก้ปัญหาแน่นอนแหละปัญหาโควิดนะครับ19ต้องแก้นะฮะแต่ระยะยาวสังคมไทยก็ต้องรองรับความพร้อมในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายนะครับต่อวิกฤตการที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่สิ่งสำคัญเลยก็คือสังคมไทยต้องพร้อมที่จะสร้างพลเมืองแบบใหม่ได้แล้วครับพลเมืองแบบใหม่ไม่ใช่แค่พลเมืองที่อยู่กับนะครับสภาพสังคมปัจจุบันแต่พลเมืองใหม่ที่พร้อมกับจะอยู่กับสภาพระบอบประชาธิปไตยในอนาคตครับก็เป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนที่จะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันด้วยแต่ว่ามันก็จะมีคำถามอีกว่าถ้าปล่อยให้มันเป็นหน้าที่พลเมืองต้องดูแลตัวเองแล้วเราจะมีรัฐบาลไว้ทำไมคำพูดนี้เต็มโซเชียลไปหมดอาจารย์จะอธิบายตรงนี้ว่ายังไงรัฐบาลก็มีหน้าที่เป็นผู้ส่งสารข้อมูลที่ถูกต้องเป็นตัวประสานงานคือรัฐบาลก็เป็นเหมือนผู้อำนวยการนะครับรักษาความสงบรักษาการอะไรสถานการณ์ให้กลับภาวะปกติ
คือแน่นอนว่ารัฐบาลมีหน้าที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมนี่สำคัญที่สุดนะครับการสร้างความฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กลับมาเร็วที่สุดนะครับอันนี้เนี่ยยอมรับว่ายากทำให้ยากเกินความสามารถไม่นะครับคือต้องใช้การบูรณาการองค์คาพยพทั้งหมดคือทำให้เห็นการปฏิบัติการเชิงรุกหลายๆด้านคืออย่างเช่นที่เราเห็นสาธารณสุขทำงานหนักนะฮะพอทำงานหนักกลับกลายว่ามีประเด็นการปล่อยข่าวว่าหน้ากากอนามัยไม่เพียงพออีกฉะนั้นคนที่ต้องออกมาช่วยอย่างพวกพาณิชย์พวกอะไรต่างๆจะต้องออกมาเร็วกว่าพอไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนเป็นทับหน้าอยู่ทางเดียวอีกทางหนึ่งฝ่ายนิ่งๆก็จะเห็นปัญหาเรื่องการสร้างความเชื่อมั่นในรัฐบาลช่วงนี้นะครับผมว่าอาจจะเป็นโจทย์ใหม่อาจจะไม่ผมไม่อยากกล่าวหาว่าเขาล้มเหลวหรอกเพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่าการทำงานประสานงานกันเนี่ยยังไม่ใกล้ชิดกันมากนักยังต่างคนต่างทำคือนายคนละคนน่ะก็เลยว่าเฮ้ยมันคนละกระทรวงก็เลยมองต่างกันตรงนี้แต่พอมันเห็นทำตรงนี้ต่างคนต่างทำไปซื้ออนามัยพาณิชย์ก็ไม่ได้หรือใครไม่รู้ใครรับผิดชอบมันก็ลามไปถึงความเชื่อมั่นถึงระบบเศรษฐกิจนะครับพอระบบเศรษฐกิจอย่างเงี้ยวันนี้ผมไปในเมืองผมมาจากประตูน้ำครับง่อยเหงามากคุณประวิตรอาจารย์โอลานะเที่ยงเนี่ยรถถนนโล่งมากไม่เคยเกิดที่ผมนึกว่ามันจะเข้าวันที่13เมษายนหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่นะครับคนไม่ได้กลับบ้านยังไม่สงกรานต์ยังไม่สงกรานต์แล้วมันยังเพิ่งต้นเดือนอยู่เลยแล้วคนเอ๊ะแสดงคนไม่ออกมาใช้เงินนั้นความเชื่อมั่นหายต่อให้รัฐบาลกระตุ้นมาตรการว่าจะแจกเงินอะไรต่างๆที่คุณตมะจะให้เองเนี่ยเหมือนชิมชอบใช้จะอะไรฟื้นชีวิตขึ้นมาโครงการในลักษณะเงี้ยตามกับการว่ารอบนี้คนโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงมากกว่าคือต่างกับซีนชอบใช้คนอะไรก็ได้ว่าอะไรก็ได้ว่าบรรยากาศไงบรรยากาศบรรยากาศตอนนั้นมันรู้สึกว่าอยากออกไปใช้เงินนะแต่คือตอนนี้ไอ้เงินอยู่ในมือก็ไม่อยากออกจากบ้านนี่คือปัญหาไปหมดใช่ครับคืออย่างที่เขาบอกตอนนี้สถานการณ์ของโควิดเนี่ยนะครับทุกคนนะครับเขาต้องการความปลอดภัยความเชื่อมั่นความปลอดภัยความเชื่อมั่นของรัฐบาลเขาไม่ต้องการเงินแต่วิธีคิดของรัฐบาลเนี่ยนะครับกลับไปมองเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่แต่เอาความเชื่อมั่นและความปลอดภัยเป็นเรื่องรองรัฐบาลไม่สามารถประเมินนะครับประเมินความสำคัญได้ทุกอย่างเนี่ยมันสะท้อนกลับมาฟีดแบ็กกลับมาโจมถูกรัฐบาลเองนะฮะก็คือไปมองว่านะครับเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจมันตกต่ำอยู่แล้วตกต่ำอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็มองว่ากลัวมันจะตกต่ำแม้ว่ากว่านี้เอาเงินไปให้นะครับไปจ่ายต่อในขณะเดียวกันก็เปิดศูนย์รับบริจาคซึ่งเรื่องนี้มันเกิดความย้อนแย้งคนก็วิจารณ์กันเยอะมากนะครับบวกกับมันสะท้อนถึงนะครับสภาพการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่มันขาดเอกภาพมากๆมันแย่งชิงพื้นที่แย่งซีนกันเองนะครับในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็ทำงานหนักในรับบุกกันอยู่แล้วรัฐบาลก็ตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าใครจะเชื่อใครระหว่างสาธารณสุขกับรัฐบาลมันสะท้อนถึงความไม่มีเอกภาพจริงๆแล้วในขณะนี้ผมคิดว่าถ้าจะช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นนะครับของประชาชนเนี่ยสสนะครับซีกรัฐบาลเนี่ยสสซีกฝ่ายค้านต้องทำงานหนักเป็นพิเศษคือตอนนี้นะครับบางเรื่องอาจจะต้องเว้นวรรคสักนิดหนึ่งระหว่างความเป็นฝ่ายค้านกับรัฐบาลสสเขตทุกคนนะครับจะต้องลงพื้นที่แล้วล่ะที่จะประสานให้ความรู้หรือว่าประสานอย่างน้อยที่สุดนะครับพวกเจลล้างมือพวกแมสปิดปากเรื่องนะครับการที่จะจัดการตนเองยังไงสถานการณ์แบบนี้ทำไมตอนหาเสียงคุณเดินได้ทุกบ้านตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าคุณทำหน้าที่นี้หรือเปล่านะครับไม่ใช่แค่สสนะผมหวังใจไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนตอนนี้คุณต้องช่วยละไม่รู้ละว่าจะต้องหาแมสที่ไหนคุณจะต้องประสานละเจลล้างมือการที่จะดูแลว่าจะรักษาความปลอดภัยยังไงคอยดูแลว่าใครบ้างมีโอกาสสุ่มเสี่ยงเนี่ยคนในชุมชนท้องถิ่นตัวแทนทั้งหมดต้องออกมาช่วยกันแต่ปรากฏว่าตอนนี้ผมไม่เห็นบทบาทของนายกไม่เห็นบทบาทของประธานสภาไม่เห็นบทบาทของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกเสนอแนวทางมันกลายเป็นสทต้องทำทุกอย่างถูกต้องคือจริงๆแล้วมันเป็นการกระจายหน้ากากอนามัยถูกต้องคือมันเป็นวิธีคิดที่แปลกประหลาดมากนะเรามีเงินแต่เราใช้จ่ายเงินที่แบบบ้าๆบอๆไปซื้ออาวุธไปซื้อเรือดำน้ำเราใช้งบกลางในสิ่งที่ไม่มีผลประโยชน์กับประชาชนเลยแล้วเอาเงินไปแจกเป็นแสนแสนล้านสุดท้ายก็กลับไปหาอยู่ที่เจ้าสัวไม่กี่ตระกูลอีกนี่วิธีคิดมันแปลกประหลาดซึ่งมันสะท้อนเลยว่าความสามารถของรัฐมนตรีที่ดูแลการเงินการคลังเนี่ยที่ผมคิดว่ามันสะท้อนว่าคุณมันไม่มีกลืนจริงๆอ่ะ
มันสะท้อนไม่แค่รัฐบาลสะท้อนไปถึงว่าคุณทำแบบนี้ยิ่งทำให้รัฐบาลก่อนหน้านี้อย่างคุณทักษิณเนี่ยเขารู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนที่มีกลิ่นรัฐบาลช่วงนั้นเพราะถ้าคุณเก่งจริงคุณต้องแก้ปัญหานะครับอันนี้หรือว่าวางคอนเซปต์ในการแก้ปัญหาได้ดีกว่านี้ไม่ใช่มีอะไรก็เอาเงินยัดปากประชาชนซึ่งไม่ถูกสำหรับผมมองว่าซึ่งมันไม่ตอบโจทย์นะเวลานี้ตอนนี้คนมันไม่มีอารมณ์ใช้เงินอยู่แล้วเอาเงินใส่มือก็รู้จะไปใช้ยังไงผมขอถามอาจารย์นิดนึงว่าสภาพรัฐบาลตอนนี้อาจารย์คิดว่ามันเข้มแข็งเหมือนเดิมไหมหรือมันเริ่มต้องมองหน้ากันแล้วต้องมีการเปลี่ยนกันแล้วคือเขาก็ยังแน่นอยู่แต่ว่าปัญหาคนเขาก็จะคนภายนอกอย่างเราจะมองจะไปต่อยังไงในภาวะที่ความเสื่อมมันมาทุกจุดหลังเสร็จศึกอภิปรายไม่วางใจมันยอมรับว่ามีความเสื่อมความเชื่อมั่นอะไรต่างๆที่หลายคนบอกว่าจะต้องปรับครม.แล้วแต่เผอิญว่าไอ้โควิดเนี่ยมันมาแรงมันปิดกลบหมดเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะฮะผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือณขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลหรือนักการเมืองที่อาจารย์อุรานผู้ผมชอบมากนะครับว่ามันต้องนึกถึงกลับไปคำว่าเสียสละคุณอาสาเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยลำพังเหมือนที่หน่วยงาน CEO เอกชนที่ว่าลดเงินเดือนตัวเองเนี่ยมันไม่พอละผมคิดว่าครม.นักการเมืองส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคืออย่ารับเงินเดือนเลยได้ไหมนะรับแค่ 10% พอหรือยกทั้งเดือนเนี่ยครับมันเดือนละร้อยกว่าล้านนะฮะอาจารย์ครับว่าเอาไปซื้อหน้ากากทำไมซื้อเจลสร้างความเชื่อมั่นในคนว่าหากคนมันช่วยกันเสียสละเจ้าสัวเนี่ยจะอยู่รอดได้ยังไงเจ้าสัวก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องแข่งทำ CSR ครับหน่วยงานต่างๆท่านหน่วยงานรัฐเป็นหัวที่โตโผในการเดินเกมเร็วเปิดลูกเกมเร็วเงี้ยผมนึกถึงตอนวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง40คนที่เป็นโต้โผบริจาคทองไอ้หลวงตามหาบัวหรืออะไรเงี้ยรัฐบาลนี่ก็มารอสร้างความเชื่อมั่นจากบุคคลภายนอกทั้งนั้นครับแต่ทำไมรัฐบาลไม่เริ่มเองผมสงสารหรืออิจฉาสงสารพวกเรากันเองบางทีอิจฉาบางทีคนเกาหลี ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเขากู้เงินจาก IMF เนี่ยมากกว่าเรา2เท่าครึ่งนะฮะเพื่อมากู้หนี้อะไรเพื่อมาปลดมาปรับสภาพโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยแต่เกาหลีสามารถปลดหนี้ก่อนเราอีก IMF คนเขาบริจาคทองบริจาคทรัพย์สินคนทั้งประเทศเข้าใจว่าทองนี่60ตันนะตันนะทองอย่างเดียวนะไม่รับเงินอะไรต่างๆทั้งที่คนเขาลำบากตกงานฆ่าตัวตายใช้เงินเยอะแยะนี่อย่างที่อาจารย์บอกอะความผูกพันคนกับรัฐเนี่ยมันสูงมากคือถ้าสมมติว่าคนจนคนมีหรือใครก็ตามเนี่ยมองเฮ้ยเราต้องเสียสละอย่าลดลาวาสอกันเฮ้ยอย่าเพิ่งมารังเกียจว่าสมมุตินะฮะคุณธนาธรอาจารย์พิบูลไปแจกแมสเนี่ยลดได้ไหมว่าอย่าไปด่าเขาอย่าว่าหาว่าเขาไปสร้างภาพคุณศิลาคุณก็แจกหน้ากากไปสิคุณปารีนาคุณก็แจกไก่ไอ้หน้ากากบ้างสิครับคือทุกคนเนี่ยจะต้องแบบลดพื้นที่ตรงนี้ชั่วคราวไอ้ตรงเนี้ยอีกสัก2เดือนแล้วค่อยมาสู้รบกันใหม่ก็มีใครว่านะครับผมว่าไอ้ตรงเนี้ยเราหวยหาก็เรื่องพวกนี้นะคุณกุลวิทย์คือต้องมีสำนึกของความเป็นพลเมืองทุกคนประเทศตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ด้วยสถานะของรัฐบาลที่รู้ว่านะครับมันมีความโอเคล้มข้อยากพูดง่ายๆล้มข้อยากรัฐบาลมันมีวิกฤตในการแก้ปัญหาไอ้พวกที่ต้องการล้มทั้งที่รู้ว่าล้มยากก็พยายามทำทุกเรื่องให้เป็นการเมืองแน่นอนนะการชิงไหวชิงพริบการชิงความได้เปรียบเป็นการเมืองแต่การเมืองในความหมายที่ถูกต้องที่หลายคนปรารถนาคือความการเมืองในฐานะผลประโยชน์สาธารณะซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าเราลดทอนความขัดแย้งมองทุกอย่างเป็นการเมืองลงสักนิดหนึ่งลดสักนิดหนึ่งมามองปัญหาสาธารณะว่าลดความเป็นการเมืองในความหมายต่อสู้แย่งชิงมาเป็นการเมืองที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมช่วยกันสักให้เห็นว่าเราไม่ได้ขัดกันถึงต้องทุกเรื่องนะในยามบ้านเมืองมีวิกฤตเนี่ยเราก็พร้อมที่จะยังไงฮะหยุดความขัดแย้งชั่วคราวมาจับมือกันแก้ปัญหาวิกฤตไปด้วยกันว่าเราไม่ถึงขนาดว่าเราจะต้องแยกกันไปตลอดชั่วนิรันดร์การไม่ใช่บ้านเมืองวิกฤตตอนนี้ทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลก็ต้องช่วยกันนะครับโดยเฉพาะการลดลาวาศอกนะครับความขัดแย้งลงมาสักระดับหนึ่งไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะลำบากในสถานการณ์แบบนี้นะฮะอาจารย์ครับสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีการอภิปรายนอกสภาแล้วล่ะอาจารย์คาดหวังอะไรกับการอภิปรายนอกสภาของฝ่ายค้านบ้างคือผมคิดว่าคือส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่อยากให้นะครับรัฐบาลเอาก็คือสถานการณ์คือไม่อยากเอาความตระหนกตกใจประชาชนมาเล่นกันมากเกินไปอยากจะให้ไปบทขยี้ในเรื่องที่ยังค้างคาใจกันในสภาก่อนหน้านี้เรื่องของไอ้แป้ง
แป้งมันหรือว่าไอ้นั่นพวกนั้นมากกว่าเรื่องการทำงานของรัฐบาลใช่แล้วก็ดูกระแสคนหนุ่มสาวอะไรพวกนี้มากกว่าคือเรื่องนี้มันเป็นปัญหาร่วมที่ผมไม่อยากจะให้เกิดความหนักไปกว่านี้อาจจะยังแต่ถามวิจารณ์นั้นวิจารณ์ได้วิจารณ์ได้ว่าเออมันมีข้อบกพร่องยังไงบ้างรัฐบาลมีจุดไหนที่ข้อบกพร่องแต่อย่าทำให้ถึงขนาดแบบให้ประชาชนเกิดความรู้สึกแต่ต้องแตกกันอีกรอบนึงจากกรณีนี้นะฮะอาจารย์คิดว่าทั้งจากเรื่องของโควิดแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีเรื่องของภัยแล้งแล้วนี่ก็กำลังจะมีนอกสภาม็อบนักศึกษาก็ยังมีแบบผุโผล่เรื่องราวเหล่านี้มารวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นกำปั้นใหญ่ๆที่น็อครัฐบาลเลยหรือเปล่าอาจารย์ผมว่ามันเป็นการสะสมความคับข้องใจไปเรื่อยๆรัฐบาลยังอยู่ได้นะครับแต่ว่าความเชื่อมั่นในคุณประยุทธ์เนี่ยจะหมดไปเรื่อยๆหมดจนรู้สึกว่าคือต่อให้คนอยากจะเชียร์คุณประยุทธ์ให้อยู่ต่อไงมันไม่รู้จะสร้างชุดคำอธิบายยังไงให้รองรับการมาอยู่ต่อเพราะว่าคุณประยุทธ์ยังไม่ยืนกรานที่จะปรับครม.ปรับครม.เนี่ยเป็นการเสียหน้าเสียพื้นที่ความชอบธรรมอย่างหนึ่งนะว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านอภิปรายมันได้ผลจริงครับนะครับซึ่งแน่นอนมันจะกระเพื่อมด้วยอย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันสัปดาห์ก่อนว่าปรับแล้วเนี่ยมันต้องมีคนนอกคนเข้ามาเพิ่มอย่างเงี้ยจะทำยังไงเพราะว่าคุณประยุทธ์ยังไม่อยากทำแต่อย่างน้อยเนี่ยการทำอะไรบางอย่างเพื่อเรียกความเชื่อมั่นขึ้นมามันอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรครับนะครับแล้วก็สองการชี้แจงข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านอดีตฝ่ายค้านที่กล่าวหามาต่างๆเนี่ยเรายอมรับว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเพียงพร้อมต่อการสร้างพื้นที่ช่วงชิงพื้นที่ข่าวให้คนกลับเกิดความเชื่อมั่นหรือช้าอย่างกรณีคุณช่อพันธิกาพูดเรื่องกองทุน 1MDB อะไรเงี้ยครับจริงอยู่หลายคนว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือไม่สัมพันธ์แต่รัฐบาลก็ช้าเหลือเกินที่จะพูดอะไรหรือแถลงข่าวอะไรออกมาคือคนเชื่อไปแล้วเนาะมันก็มีคนเชื่อนะครับแต่ว่าในส่วนผมเนี่ยการเชื่อมโยงมันก็ไปถึงยากแต่อย่างเงี้ยผมเห็นความล้มเหลวหรืออย่างที่อาจารย์โอรานพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าการตั้งโต๊ะรับบริจาคเรื่องอะไรเกี่ยวกับโควิดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วโฆษกรัฐบาลท่านก็บอกว่าเป็นอะไรการสื่อสารผิดพลาดการสื่อสารผิดพลาดคือมันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกบ่อยมากแล้วก็มาจากรัฐบาลเองผมก็ไม่รู้ว่าการประสานการหรือการให้ข้อความหนักแน่นของข้อมูลนะครับมันเกิดอะไรขึ้นทำให้คนไม่เกิดความเชื่อมั่นนะครับแล้วผมคิดว่าคุณประยุทธ์ยังอยู่ได้นะครับแล้วผมยังเชื่อว่าคุณประยุทธ์ก็ยังยืนกรานยังอุ้มคุณประวิตรคุณอนุพงศ์นะครับไปเรื่อยๆซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ายุทธศาสตร์แบบนี้จะอยู่เพื่ออะไรไม่ถือว่าอยู่เพื่อประคับประคองหรือเป็นขวัญกำลังใจอะไรต่างๆก็สิ่งสำคัญที่สุดคือเสถียรภาพครับโควต้าของเก้าอี้ต่างๆรัฐบาลในพลังประชารัฐเองเขาก็รู้สึกว่าเก้าอี้ที่ในสัดส่วนของคสช.เนี่ยนะครับมันไปกัดกืนพื้นที่ที่เขาควรจะได้พึงจะได้ครับมีเต็มที่ก็ปล่อยข่าวว่าดร.สุวิทย์เมษินทรีย์เงี้ยก็รัฐมนตรีกระทรวงอุดมเงี้ยซึ่งกลายเป็นพลเรือนที่ว่าจะโดนแซะนะครับแต่เอาจริงๆอ่ะดร.สุวิทย์พวกคุณอุตมะพวกอะไรก็คือคนแรกๆที่มาทำพลังประชารัฐนะครับก็คือหมุนเข้าหมุนออกแต่เก้าอี้อ่ะคุณดอนคุณวิษณุอะไรต่างๆที่กลายเป็นเป้าหมายโจมตีของคนข้างนอกในสภาไอ้คนนอกและในสภาเนี่ยยังเข้มแข็งก็ยังเข้มแข็งอยู่ไอ้ตรงนี้สิครับผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะยืนไปได้สักกี่นะเพราะวันนี้เพิ่งเดือนมีนาคมเนี่ยผมยังคุยกับอาจารย์โอรานว่าปี2563เนี่ยมันผ่านไปล่าช้ามากแต่ละวันแต่ละทีทำไมมันนานจังเลยอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเยอะเหลือเกินเนี่ยเราถึงรู้สึกว่านานอันนี้ก็น่าคิดนะครับแต่ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเองก็มีปัญหาแหละเราก็ต้องยอมรับแล้วฝ่ายค้านนะอาจารย์ฝ่ายค้านเองก็เพิ่งงัดง้างกันมาแล้วก็เพิ่งเคลียร์ใจกันมาแต่ว่าล่าสุดก็มีคนลาออกแล้วก็จะไปตั้งพรรคใหม่ใช่ครับคือเป็นฝ่ายค้านเองก็เป็นฝ่ายค้านที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพและความมั่นคงเลยนะฮะแล้วก็คือไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เหมาะสมใช่ก็คือจริงๆแล้วถามว่าถ้าเขาร่วมมือกันจริงๆนะถ้าไม่ชิงไหวชิงพริบไม่นะครับต้มตุ๋นกันนะครับก็คือไม่ถ้ามีความจริงใจต่อกันมากกว่านี้นะครับผมคิดว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีพลังมากในการตรวจสอบรัฐบาลเที่ยวนี้นะฮะแต่ที่ผ่านมามันรู้สึกถึงความไม่ค่อยมีความจริงใจกันเท่าที่ควรนะครับฝ่ายค้านโดยเฉพาะฝ่ายค้านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังเล่นเกมการเมืองนะครับมากพอสมควรในการที่จะจริงไหวจริงคลิปเอาเปรียบเด็กครับในขนาดเด็กนะครับอาจจะมีเจตนาดีก็พูดถึงอนาคตใหม่เจตนาดีอยากทำงานให้มันติดตามตรวจสอบให้มากแต่ด้วยภาวะที่ตัวเองอาจจะไม่รู้ทันเกมการเมืองอ่อนด้วยประสบการณ์นะครับก็กลายเป็นเหยื่อการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับการทานข้าวกันมันอาจจะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับที่จะร่วมมือกันแต่ผมคิดว่ามันเกิดความคลางแคลงใจไปแล้วครับความคลางแคลงใจเนี่ยมันทำให้เกิดกินแหนงแคลงใจต่อไปแน่นอนเพราะอะไรเพราะก
ลุ่มในพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยมันไม่ได้มีกับภาพอย่างที่เราคิดผมเข้าใจว่าในพรรคเพื่อไทยอย่างนั้นก็ต้องมี 2-3 กลุ่มเราพบว่ากลุ่มที่นะครับถูกตั้งคำถามมากโดยเฉพาะกลุ่มคุณเฉลิมไม่ปรากฏกลุ่มคนเหล่านี้ออกมาในการในงานทานข้าวเคลียร์ใจกันเลยแสดงว่าเขายังยืนยันแนวทางนั้นของเขาว่าถูกต้องแล้วในการที่จะอาจจะทำเป็นฝ่ายค้านที่พอให้เป็นพิธีกรรมแต่ในทางหลักการแล้วถ้าฝ่ายค้านนะครับไม่มีประสิทธิภาพในการถ่วงดุลแบบนี้ระบอบอำนาจนิยมภายใต้การปกครองของสภาก็จะเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้รัฐบาลมีอำนาจมากทั้งที่ในตัวรัฐบาลเองก็มีภาวะตกต่ำมากในแง่ของความศรัทธาจากประชาชนแต่ฝ่ายค้านไม่เข้มแข็งฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านที่อ่อนแอและไม่เข้มแข็งนะครับซึ่งมันก็จะมีผลต่อฝ่ายค้านเองนะครับในระยะยาวว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้คุณก็เหมือนกับทำหน้าที่พอเป็นฝ่ายค้านพอเป็นพิธีเช่นเดียวกันแล้วมีหนำซ้ำความไม่ชัดเจนของอนาคตใหม่หลังจากจะไปพักก้าวไกลเนี่ยจะเป็นยังไงต่อซึ่งถึงแม้ว่าจะมีกลุ่มคนประมาณสัก50คนที่ยืนยันจุดยืนตัวการไม่ได้ไปแต่นะครับถ้าถึงจุดนั้นนะครับในสภาพการเมืองที่คุณแกนนำคุณปิยบุตรธนาธรและคุณช่อเนี่ยโดนกลไกทางกฎหมายคอยติดตามตรวจสอบว่าคุณจะแทรกเข้าไปยุ่งเกี่ยวในทางการเมืองมากไม่ได้นะการเว้นระยะห่างเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นพอสมควรเพราะงั้นปั๊บ50คนในทางการเมืองแล้วก็ต้องพยายามที่จะแย่งช่วงชิงพื้นที่ในการยิ่งแย่งการนำกันซึ่งแย่งการนำเนี่ยแน่นอนนะครับคุณใครนะคุณพิธาใช่ไหมที่ถูกวางเอาไว้เป็นหัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าพรรคแล้วถามว่ามันยังมีคนกลุ่มอื่นๆอีกซึ่งมันอาจจะทำให้เสถียรภาพของฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ระยะยาวคือตอนนี้ลำบากเลยมันเลยทำให้รัฐบาลก็ถ้าทำยังไงก็ได้ให้ฝ่ายค้านยิ่งอ่อนแอลงมากๆเนี่ยตัวเขาภายใต้ความรู้สึกความอ่อนศรัทธาจากประชาชนยังประคับประคองรัฐบาลไปได้นะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาไอ้วิกฤตโควิดเนี่ยถ้าผ่านวิกฤตนี้ได้ผมเชื่อรัฐบาลก็ยังไปได้อีกแต่รัฐบาลก็ต้องแก้ปัญหาภายในตัวเองด้วยไม่น่าเชื่อนะฮะเพราะฝ่ายค้านนี่ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่เสริมแข่งรัฐบาลเหมือนกันเพราะฝ่ายค้านดันไปอ่อนแอซะเองนะครับอะอาจารย์แล้วในมุมมองของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าที่สุดแล้วเนี่ยครับฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะใช้วิกฤตตรงนี้ลุกขึ้นมาได้หรือเปล่าหรือก็ยังแตกแยกงงงันแล้วก็ปล่อยให้มันวิกฤตนี้มันคลี่คลายแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้เลยลำพังตอนนี้ฝ่ายค้านเราผมคิดว่านักวิเคราะห์ต่างๆก็มองว่าคนที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างจริงจังก็คือกลุ่มอนาคตใหม่เดิมนี่แหละครับคือเราไม่ได้คือพูดง่ายราคาค้างงวดทางการเมืองในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันหมดไปละอ้าวโธ่ทำไมล่ะอาจารย์คือก็เป็นแค่ฝ่ายค้านแต่ในทีอ่ะคือด้วยสไตล์วิธีการไม่ปรับวิธีการอภิปรายหรือการตรวจสอบเนี่ยไม่ต่างอะไรจากเดิมนะครับเป็นอาจารย์ให้ความหวังอนาคตใหม่มากกว่าคือในอนาคตใหม่แต่ตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับว่าอนาคตใหม่ที่จะกลายเป็นพรรคก้าวไกลหรืออะไรในที่ผมคุยอาจารย์โอรันก่อนเข้าเวทีเข้ารายการเนี่ยว่าชื่อก็ดูพลังมันไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับถ้าคราวนี้ผมว่ายังต้องยืมมืออดีตแกนนำพรรคอนาคตใหม่เยอะครับยืมมือนี่ที่คือยืมบารมียืมศรัทธาเพื่อไหลไปสู่ผู้นำพรรคคนใหม่นะครับเพราะว่าหลายคนก็ดูว่ายังไม่น่าจะเติบโตได้อย่างมั่นคงเท่าไหร่นักนะครับชื่อของคุณธนาธรของคุณปิยบุตรและคุณพรรณิกายังมีความจำเป็นที่จะต้องประคับประคองคุณพิธาคุณวิโรจน์คุณสิริกัญญานะครับการนำเหล่านี้ในรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยให้มากกว่าที่เป็นอยู่ครับนะครับคือปล่อยไปเลยตามลำพังเนี่ยคงไม่ได้เพราะด้วยสไตล์ของคุณพิธาผมดูแล้วว่าภาพแกยังดูเด็กกว่าคุณธนาธรครับภาพที่ยังไม่ได้รับแรงเสียดทางแรงประทะทางการเมืองเนี่ยอาจจะยังไม่มีซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะแต่ในแง่หนึ่งคนก็คือตั้งข้อสงสัยว่าลำพังการอภิปรายในเชิงกว้างในเชิงข้อมูลเนี่ยมันจำเพาะเจาะจงเฉพาะได้ด้านหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งมันไม่ใช่ครับนะครับการทำหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยมันต้องทำหน้าที่ได้ทั้งบู๊และบุ๋นทั้งครบเครื่องครับนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราบอกว่าเราเข้าสู่การเมืองยุคสมัยใหม่แต่จะต้องปฏิเสธการเมืองรูปแบบสมัยเก่าไม่ได้นะครับรูปแบบสมัยเก่าเนี่ยข้อมูลเชิงพื้นฐานข้อมูลเพื่อจะนำไปสู่การดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามมันยังจำเป็นอยู่ดิสเครดิตคือการมันก็ยังเป็นสีสันและมันเป็นสีสันดิสเครดิตเพื่อลดพลังอำนาจฝ่ายต้านอีกฝ่ายหนึ่งด้วยมันยังมีความจำเป็นฮะอันนี้ผมก็คิดว่าต้องให้เวลาเพียงแต่ว่าลำพังพลังการตรวจสอบเนี่ยผมยังให้น้ำหนักนอกสภามากกว่าในสภาด้วยซ้ำซึ่งมันก็จะเริ่มในช่วงอาทิตย์หน้าใช่ครับแล้วก็น่ากลัวคือในสภาวะถ้าเกิดว่าจะทำให้รัฐบาลเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนนี้นะครับผมคิดว่า
นะครับกลุ่มเหล่านี้ต้องจับมือเป็นพันธมิตรกันระหว่างนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยร่วมมือกับกลุ่มชนชั้นกลางอันนี้ถ้าสองอย่างนี้ร่วมมือเมื่อไหร่จบรัฐบาลอาจจะเกิดวิกฤตตัวนี้ก็คือถ้าไม่สามารถแก้วิกฤตอันนี้ได้ในขณะที่นักศึกษาหลังจากปิดเทอมเสร็จนะครับออกมาเคลื่อนไหวต่อแล้วมานะครับจับกลุ่มพันธมิตรกลุ่มชนชั้นกลางที่รู้สึกผิดหวังกับการแก้ปัญหารัฐบาลในห่วงเวลานี้อันนี้น่ากลัวถ้ารวมกลุ่มกันได้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าสังเกตดูนะหลายหลายคนที่พยายามจะเชียร์รัฐบาลเนี่ยยังยอมรับว่าเชียร์ต่อไม่ไหวนะครับทั้งที่มีใจอยู่แต่เชียร์ต่อไม่ไหวเพราะว่าการทำงานที่มันไม่เป็นเอกภาพการทำงานที่ยังนะครับไม่มีการประสานงานไม่มีความชัดเจนแล้วก็มีลักษณะย้อนแย้งเนี่ยนะครับไม่ต้องอื่นไกลนะเอ่ยชื่ออย่างเช่นดร.เสรีบอกว่าดิฉันเชียร์ต่อไม่ไหวมันสะท้อนว่าเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยเขามีกลุ่มชนชั้นกลางบางส่วนที่ด้านหนึ่งเขาแอบเชียร์ลุงอยู่แต่ไม่ไหวจริงๆแล้วถ้าเขาเห็นการตื่นตัวของนักศึกษาที่ออกมาเนี่ยนะครับอันนี้น่ากลัวอันนี้ครับนะฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะก็เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกการเมืองไทยนะครับในสถานการณ์ของโควิดแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันนะฮะแล้วก็จะต้องเรียนรู้ในการเป็นพลเมืองคนไทยนะฮะว่าเราจะช่วยกันฝ่าฟันตรงส่วนนี้ยังไงในส่วนของเสถียรภาพของรัฐบาลแม้ว่าจะยังมีความเข้มแข็งอยู่แต่ว่าต้องยอมรับว่าข้างในเนี่ยเริ่มมีรอยร้าวเริ่มมีความอ่อนแอในขณะที่ฝ่ายค้านเองก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นโชคดีของฝ่ายรัฐบาลเพราะฝ่ายค้านเองก็มีภาพรวมของการเมืองไทยนะวันนี้วินาทีนี้ยังเป็นแบบนี้แต่สัปดาห์หน้าหลังจากที่มีการอภิปรายนอกสภาแล้วหลังจากที่มีพัฒนาการของเรื่องการระบาดตรงนี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามกันแบบทุกๆ24ชั่วโมงมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนสำหรับการเมืองไทยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนต้องขอบคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับผมกุลวิทย์สำแดงเดชอาจารย์โอรันถิ่นบางเตียวแล้วก็อาจารย์ประวิชิตบุญป่งขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ